เดี๋ยววันนี้นะจะพาทุกคนนะคะไปขอพรพร้อมกันค่ะเอาดีๆพี่ไมค์กดคือท่านโชกุนมาสร้างวัดให้ชิงจังไม่ใช่ชิงจังอิคิวซังมาแล้วก็มาทำบาปในวัดอีกโจทย์ต่อไปถ่ายไงไม่ให้ติดคนอะไรตบมือโยนหรือโยนตบมือตบมือขอพรที่ร้านไหนไม่เลิกสักต่อยมาต่อยมาสนุกนะเพื่อนรอดมากจากไฟไหม้ตรงนี้ตรงไปสีขาวแดงไฟไหม้ค่ะไปไหนกันคะสาววันนี้นามโมมันคือวันอะไรนะวันสุกามิแต่มีรูปเรามีรูปคาซากุซ่าวัดโคมแดงในตำนานซึ่งวันนี้พี่ม่อนมีกาเจ้ภูมิใจนำเสนอมากตั้งแต่เช้าคือตั้งแต่เช้าแล้วเครื่องเฮียเนี่ยคือมันเปิดยังไงอ่ะนี่ก็เปิดปกติวีลดอ่ะแล้วก็ใช้แบบออฟไลน์ไม่ต้องแบบใช้อินเทอร์เน็ตคือมีทั้งหมด16ภาษาถ้าเป็นแบบไม่ใช้อินเทอร์เน็ตแต่ถ้ามีอินเทอร์เน็ตครบ72ภาษาฉันต้องการไปวัดอาซากุซะเออรอมันประมวลผลนะคะอากิสเตระนิอิคิไตเดสโอ้ยโอเคมั้ยคะกดตะกร้าได้เลยค่ะกระเจ็ดมากอ่ะส่วนใหญ่เออเป็นแมนนวลนะคะใช้ระบบรูปถ่ายอันนี้นี่ใช้อันนี้ใช้อันนี้Asakusa. Excuse me? Yes. เอียนนี้คือซิกเนเจอร์มากเลยเนาะอะไรอย่างนี้เออมันคืออะไรเนาะแล้วหนึ่งเลยนะแท็กซี่ยังยืนยันว่าต้องเป็นคุณลุงผู้สูงใช่ต้องเป็นคุณลุงผู้สูงวัยเกษียณแล้วก็ลูกไม้อันเนี้ยคือที่สุดอ่ะมันใช่อ่ะมันเขาเจอเอเชียมากเลยอ่ะตอนนี้นะคะเรากำลังมุ่งหน้าไปที่วัดอาซากุสะค่ะทุกคนมาถึงญี่ปุ่นมาถึงโตเกียวก็ต้องไปวัดนี้นะคะเพราะว่าเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากค่ะทุกคนหลายๆคนเนี่ยบินมาเพื่อมาขอพรที่วัดนี้เลยดังนั้นเดี๋ยววันนี้นะจะพาทุกคนนะคะไปขอพรพร้อมกันค่ะถึงแล้วค่ะพี่ม่อนถึงแล้วจ้านี่วัดอยู่ตรงข้ามเราเลยนะคะแล้วก็โตเกียวทาวน์หรอใช่สกายทรีสกายทรีอุ้ยทุกคนจะบอกว่าฟิลแบบวัดอยู่กลางเมืองเนาะใช่คือวัดปุ๊บเมืองเลยนี่วัดปุ๊บแล้วเมืองเลยนะครับไม่เล่นวีเลอร์ตัดทุกคนบ้างพอเขาแก้มันก็ยังดูเป็นโซนปะโซนตัวแม่โซนวังโซนอะไรตรงแถวๆนั้นแต่นี่คือวัดปุ๊บเมืองเลยนี่และเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะทุกคนใช่รสดับทำกินล่ะตอนนี้ลงนี่แหละนี่แหละประเด็นใช้เครื่องตำหาเร็วตำหานู่นๆเจอแล้วไหนนู่นอ๋อตัวแม่ของเราได้อยู่แล้วแม่ทำกินคือแต่งตัวมาวัดจริงป่ะคือขัดหน้าตาป้าถามจริงคนไอ้เนี้ยเออคนเข็นรถสองล้ออ่ะนี่คุณแม่แบงค์ก่อนแบงค์ก่อนไอซี่อันนี้คุยกับผู้ชายบอลหลอดแน่เลยไม่ได้ขอถ่ายรูปโอ้โอ้ I can take like this ว้าว like this ว้าว yeah ถ่ายรูปหล่อไม่ถ่ายรูปTakeru name your name thank you เยมอนหนูว่ามันคือมาร์เก็ตติ้งวิล่อหมดเลยอ่ะจริงงงปะยอมหลอกกว่าจบอุบสุดเหม่อนเฟิร์มแล้วว่าอ้อมหลอกกว่าฮะหม่อนเฟิร์มได้ไงเอาอะไรมาเฟิร์มเมื่อกี้น้องกะทิเอ้ยน้องบอกว่าให้ไปหาร้านสูตรก่อนคืออยากใช้อยากใช้แต่ไม่รู้อยากใช้แต่อะไรเป็นอ่ะอ๋อจะถามพวกคนที่เขาแต่งตัวมาแล้วหรอใช่คือยายหม่อนอยากจะแต่งตัวเป็นญี่ปุ่นก็เลยหาร้านชุดกันเอาแล้วฉันต้องการใส่ชุดกิโมโนคุณมีร้านแนะนำไหมใช่กิโมโนโอเค thank you ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราเดินไปคือข
ครื่องแปลภาษาญี่ปุ่นไม่รู้ช่วยเหี้ยหรือเปล่าเขาอาจจะยังไม่เข้าใจพอเราบอกว่ากิโมโนเดสเขาก็เลยบอกว่าให้เราเดินมาทางนี้ลองเดินดูเผื่อเจอถามไปแล้วถามไปรุ่นไปรุ่นพี่มอนถามไปรุ่นกิโมโนกิโมโนเดสเลิกใส่ผ่านช่องไว้รู้แล้วว่าทำไมเขาถึงไม่เข้าใจมันเขียนว่าฉันต้องการใส่ชุดกี่โมงเขาบอกว่าเลี้ยวซ้ายขึ้นไปชั้น4ฉันคุยละไปภาษาเกาหลีคุณแม่เก่งภาษานะครับหลากหลายภาษาลูกสาวแต่วันนี้ที่ให้คือบอกตานะถูกป๊อปอริยาจึงตาคืออยู่ในอากาศมันเย็นก็เลยบอกตาซะหน่อยซื้อเครื่องหมายเอาอยู่ไทยไม่ได้บอกเลี้ยวซ้ายค่ะนี่ไงอีพัมกี้คือชี้ไปก่อนเน้นชี้ไอวันนาแวกิโมโน yes right อ๋อ this way นี่แหละนี่แหละนี่ทางนี้ you come from Taiwan Taiwan คือเนี่ยพวกที่เขียนคือเสี่ยวเสนาปีมาเขาคัดมันน่าจะเป็นมาร์เก็ตติ้งนะใช่เนาะว่าต้องหล่อต้องอะไรถ้าพี่ออมมาเขียนขายดีสุดๆอุ๊เราลองข้ามต่ำมามาลองตลกมาเหมือนมีมาไปเรื่อยๆหรอคือเราสุ่มมากันค่ะทุกคนก็ไม่ได้แบบว่าเตรียมข้อมูลมามากนักดังนั้นเนี่ยก็สุ่มๆเอาว่าร้านอยู่ตรงไหนอะไรไงคือไม่รู้กันเลยนี่พี่เขาเดินตามเรามาอ๋อหล่ออุ๊ยคนนี้หล่อมากหลายเรื่องคือโอ้ร้านก็ต้องหาผู้ชายก็หล่อหน่อยอ่ะตอนเนี้ยถึงตึกแล้วต้องได้แล้วล่ะชุดเนี้ยโอ้ตรงนี้มันตัวมิดอิมแพกมากเลยใช่แกลองกลับกล้องเป็นฉันยืนวิวสวยต่อคนมอมเฟิร์มแล้ววิวสวยต่อคนมอมค่ะดูวิวสวยต่อคนมอมอ่ะเป็นแกลองเป็นแกไปเติ้งติดแต่แฟชั่นแต่แปลกผมแปลกแต่ผมสวยมากเลยแกผมมอมมากมาละเยมอนเริ่มละจะเป็นนางกิโมโนให้ได้ละวันนี้ทุกคนช่วยเลือกหน่อยว่าชุดไหนดีอืมเขาเลือกทันเลยสิไม่มีไซส์ชนีก็เลยบอกว่าชายมีไหมไปซูโม่เออถ้าชายมีคือจบมีนี่ไงว้าวไอด้วยโอเคมั้ยน่ะบอกไว้โอ้ถ้าไม่สวยเขาไม่ให้ออกไปคือถ้าไม่เป๊ะคือจะเธอมันจะได้แล้วนะเข้าใจไหมเมื่อกี้มันคือแบบเป็นเจสหางปลาถ้าเมื่อกี้เนี้ยมีจำกัดตัวหนึ่งติดนะจบเลยเที่ยวหรือเราคือที่จะให้มันป้ายกันไปแบบว่าถูกหลักกิโมโนอะเพราะว่าคือมันค่อนข้างจะเป็นทรดิชันนอลของเขาอะที่แบบต้องเป๊ะอะไรฟิวสวัสดีค่ะคุณแนะนำเราไทยวานฟอมไทยวานบ๊ายบายไม่ได้หรอหน่อยอะก็เลยขึ้นค่ะตอนนี้แต่คนละราคาไม่เห็นหรอกแกอยากใส่สีเนี้ยมากไอ้แคลมากหน่อยอ่ะโอ้หน่อยอ่ะแกลองวิ่งไหมเผื่อน้ำหนักมันจะลดลงอุบาทไม่แล้วคือวุ่นวายมากเยมอนตอนนี้ต้องเลิกโอบิแล้วก็อะไรเองอีกค่ะแม่พัมเฟิร์มแล้วเพราะเขาเชียร์คู่สี่เขาวันนี้ไงว่านี่ไงอะไรคะนี่ค่ะกินใหม่มาดามฟินหอมเซ็กซี่ลิเชียสเซ็กซี่ลิเชียสหอมมากใส่สีม่วงเลยซิลิเชียสซิลิเชียสซื้อได้ใน TikTok ทำยังไงอ่ะแม่หรือจะเหลืองถ้าเป็นจื้อปากตัดเหลืองเลยจบนี่พอไม่เข้ากันคือเข้ากัน ยากอ่ะน้อยอ่ะต้องซ้อมมาก่อนอันนี้บอกเลยไม่ง่ายอ่ะชมพูให้มันเวอร์ไปเลยถูกอันนี้ถูกฟิโลเน่เอาจ้าคืออะไรอ่ะไอ้จะตกแต่งตัวเกือบชั่วโมงคืออะไรอ่ะอุ๊ยทำผมทำอะไรได้หรอดีนะดีอ่ะใช่ทำเร็วมากเจอช่างกรุงเทพแล้ว2,000ตรงเนี้ยแกมันมาแบบพี่มอนผมอ่ะจริงคือเก็บแบบพวงองุ่นอ่ะสุโคยสุดๆคือผมแกแบบเก็บแบบพวงองุ่นอ่ะเดี๋ยวเวียนหัวไอ้ยมอนแต่งตัวสวยแล้วโจทย์ต่อไปถ่ายไงไม่ให้ติดคนคนเยอะมากเลยอ่ะทำยังไงอ่ะเซาปั๊บมันยากพี่น้องมันยากอ่ะทุกคน
อุ้ยได้อยู่นะได้ได้มาโทรเลยโทรเลยพี่วันอย่างนี้ลบไม่ยากลบไม่ยากอินเดอะฟิวเจอร์อินเดอะฟิวเจอร์เออเออไปหัวโยงไปหัวโยงไปอ่ะลองดูได้ลบได้อันเนี้ยลบได้อันเนี้ยสองคนอย่างนี้ลบได้คุณแม่เราอยู่ท้ายโคมแล้วนะคะอุ้ยองค์กรขอให้หนูนี่มีงานเยอะๆขอให้หนูร่ำรวยนะคะใช่ส่วนเอแคลร์นะคะขอให้ผู้ชมที่ดูคลิปนี้นะคะมีความสุขร่ำรวยตามที่มั่นหมายไว้เลยค่ะทุกคนแบงค์เร็วอุ้ยแฟนคลับญี่ปุ่นเออข่าวไทยเร็วแฟนคลับญี่ปุ่นดังไกลมากเลยค่ะอาริกาโตถ่ายด้วยกันหมดเลยนะถ่ายได้เก่งมากเลยอ่ะถ่ายได้นิดหน่อยแต่ในภาษาไทยเพราะว่าคุยเอิกเลยนี่คือคนที่ส่งอันนี้ป่ะเนี่ยใช่พอเราพ้นจากซุ้มประตูโคมใหญ่อันนั้นแล้วนะคะหลังจากขออธิษฐานจากเทพที่รักษาซุ้มประตูตรงนั้นทั้งสองฝั่งแล้วเนาะก็เดินเข้ามาก็จะเป็นตลาดแบบนี้ค่ะทุกคนเป็นแบบว่ามาร์เก็ตที่แบบเดินซื้อของกินเครื่องรางต่างๆของฝากข้าวแต่นน้ำตังโมนะคะข้าวหลามเนี่ยก็สามารถซื้อได้ตรงนี้เลยอยากพามาดูอันนี้มากเป็นวิกปั้นอุ้ยมันทำถึงมากโอ้ my god ที่ต่ออุ้ยเป็นวิกอย่างเงี้ยอยากได้อ่ะคือเป็นทรงเลยอ่ะแล้วมีข้างในเอกครับเราดีกว่าอุ้ยตรงนี้เก๋มากเลยโอ้โหปั้นเป็นหัวเลยพี่นัทเอาไงอีโน่นี่สามนีต้องมาแล้วเนี่ยคือเป็นทรงเลยกล้วยหอมอ่ะกล้วยหอมมีหมดเลยอ่ะโอ้ my goodness อุ้ยน่ารักอ่ะคาวาอิ thank you ประวัติของที่นี่คือท่านโชกุนมาสร้างวัดให้ชินจังไม่ใช่ชินจังอิคิวซังคือทำเละไปหมดใครรู้ประวัติช่วยเมนมาหน่อยอันนี้เป็นรู้ไหมเนี่ยรู้ไหมคือประวัติการสร้างวัดเนี่ยเท่าที่เคยจำได้นะไม่คล้ายกับวัดบ้านเราอ่ะที่ต้องมีพระกับน้ำมาเกี่ยวข้องใช่อย่างพระประจำบ้านฉันน่ะคือหลวงพ่อโสธรมีคนเจอหลวงพ่อโสธรเลยนะเอาเหรออันนี้ก็เป็นสองพี่น้องตระกูลหนึ่งอ๋ออันนี้จะทำไมคนอิมหรือองค์เล็กๆใช่เจอพระประจำแต่องค์จิ๋วเราจะไม่มีสิทธิ์ได้เห็นเขาเรียกอะไรหวานแห่สักอย่างเราติดขึ้นมาเราติดขึ้นมาไปอยู่ด้านในแต่ความพีคือนาก็เอาเนี้ยไปคืนตามแม่น้ำใช่แล้วกลับมาอีกอยู่อย่างนั้นชาวบ้านก็เลยรวมเงินกันใช่สร้างเป็นวัดสร้างวัดให้ชินจังใช่คือสร้างอยู่ตรงนั้นแสดงว่าบารมีขององค์ท่านน่ะคือแบบจักสิทธิ์มากนะคะจึงเป็นที่มาว่าคนทั่วโลกหลั่งไหลมาเพื่อมาขอพรให้ประสบความสำเร็จใช่ต้องขอพรนะตอนนี้นะคะเดี๋ยวแจ็คจะพาทุกคนนะคะมาสักการะบูชานะคะองค์พระที่นี่กันค่ะก็ถ้าใครไม่มีโอกาสได้มาเนาะหรือว่ายังไม่เคยมีโอกาสได้มาเหมือนกันก็ลองขอพรนะคะจากวิดีโอนี้ก็ได้นะคะก็ใครก็อำนวยพรเขาเรียกว่าอะไรขอให้พรที่ทุกคนหวังประสบความสำเร็จละกันนะฮะเราเป็นแค่ยูทูบเบอร์ตัวเล็กๆเนาะเรามีหน้าที่แค่ถ่ายทอดภาพแล้วก็เรื่องราวไปสู่เพื่อนๆทุกคนทุกบ้านนะคะวันนี้ก็ขอให้ได้ตามที่หวังไว้นะคะทุกคนสาธุอนุโมทนาบุญค่ะนี่ที่นี่เขาบอกว่าเวลาจุดธูปเนี่ยต้องขวัญนะคะพรเข้าหาตัวเราด้วยนะคะก็จะได้รับพรเต็มๆเลยมารายการที่หวีเคยพามาแล้วรอบนึงคือเขาจะต้องมีพิธีแบบว่าล้างมือล้างไม้จุ๊บจิ๊บกุ๊บกิ๊บก่อนจะขึ้นไปไหว้พระนะคะที่ไหนก็เริ่มแล้วใช่แล้วก็ล้างมือจุ๊บจิ๊บบอกแล้วแบบจุ๊บจิ๊บเคยเห็นบ้านเทปที่แล้วที่บอกไปอ่ะว่าใครบวนนี่ไงนี่ถึงเวลาขอพรนะคะเวลาขอพรให้เตรียมเหรียญเอาไว้ด้วยนะคะจริงๆเนี่ยความเชื่อคนจีนบอกว่าให้ไอ้เหรียญ5เมื่อกี้โมคนจีนอยู่เลยคนญี่ปุ่นหรือจีนเมื่อกี้จะบอกจีนก็บอกว่าจีนเอาล่ะจะจีนหรือญี่ปุ่นเขาแปลว่าความเชื่อละกันต้องมีเหรียญ5แล้วก็ให้ตบมือด้วยหรอใช่ตบมือขอพรตบแล้วมันจะเหรียญหล่นปะไม่โยนไปก่อนคือยังไงโยนไปก่อน1ทีโยนแล้วค่อยขอพรเหรอโยนตบมือแล้วก็ขอพรอะไรตบมือโยนหรือโยนตบมือขอพรโยนแปะขอพรหรือแปะโยนขอพรเอาให้แน่นะอุ้ย
คือเราไม่มีพุ่งตรงวันนี้เราไม่มีเหรียญ5เรามีแค่เหรียญ500บริเขาเรียกอะไรมูลค่าสูงนะโยนนะคนใช้แค่5ไงทำไงโยนก่อนเนาะโยนเขียนต้องสมาธิเอาดีๆพี่แม็กกดอย่าทำมันเล่นค่ะอ้าวต้องตอบตอนไหนบ้างอ่ะอุ้ยเราทำผิดก็แล้วฮะจะไปเจ้าฝากแล้วว่าเราอ๋อพอแล้วใช่ไหมทุกคนเรามาโยนข้างในก็ได้นะครับไอ้ไข่สิงข้างในนะคะแล้วก็องค์พระประธานอยู่ในขันด้านในตรงนี้จิ๋วๆหืมใครดูคลิปนี้อธิษฐานพร้อมกันนะคะโดยแค่หันกล้องไปอีกหนึ่งรอบนะทุกคนอธิษฐานตั้งจิตดีๆนะคะบอกชื่อนามสกุลแล้วก็เรื่องที่ตัวเองขอนะคะได้เวลาอธิษฐานทุกคน10วินาทีจับเวลาค่ะโอ้โหทุกคนค่ะบารมีขององค์พระที่นี่คือเวอร์วังมากเลยอ่ะเขาคือจิ๋วว่าเขาจิ๋วมากเลยนะแต่ว่าบารมีคือแบบสั่งสมมาแบบเป็นวัดใหญ่โตแล้วก็มีเสียงใช่คนเยอะมากหลั่งไหลเข้ามาแบบไม่ขาดสายคือถ้ามาที่เมืองเนี่ยก็ต้องมาวัดนี้อ่ะคิดดูเถอะบารมีนะที่สุดใครมาโตเกียวเราไม่ได้มาก็ถือว่าก็ไม่เป็นไรก็ไปหากินซูชิกินอะไรเอาผมคนเขาไม่ได้ชอบไหว้พระอะไรมาแล้วเขามาทำบาปในวัดอีกตลกอ่ะคนไทยมันเจอกันมันน่ารักเนาะที่สุดของโลกแล้วว่าจะกินอะไรอ่ะเพื่อเจอกันมานานเราหันกันคนรับทุกคนคนรับไหมอยากกินเทมปุระมากเลยเหรอไม่มันก็ไม่มีอะไรกินแล้วว่าเลือกอะไรก็ไม่เอาแกเลือกเองโอ้ยก็ฉันเลือกแล้วแกไม่เอาสักอันเลยโอ้โหทำงานแทบตายกินเทมปุระพี่เออหนูตั้งใจมาเก็บเงินไลฟ์ส่งไลฟ์สดเพื่อมากินเทมปุระทอดเลือกเอาเองเดี๋ยวรอมึงเราเจอกันมาตั้งแต่ฟ้าสว่างโล่จนตอนนี้จะเย็นแล้วว่าคือคำว่าทางนี้มีร้านอ่ะสิบล้อเหนื่อยหรอว่าคือไม่รู้เดินไปตรงไหนเลยทีนี้ที่เดิมเลยโอ้โหเทมปุระล้วนๆไม่มีวัวผสมมันเป็นร้านเทมปุระเลยโอ้อันนี้มาถูกเลยดีแม่ไหนไม่เลือกสักอ่ะเอาล่ะเอาล่ะไหนเหนื่อยแล้วเทมปุระปลามันมีปลามีอะไรหรอโอ้โหทำงานแทบตายกินเทมปุระพี่เออหนูตั้งใจมาเก็บเงินไลฟ์ส่งไลฟ์สดเพื่อมากินเทมปุระทอดเลือกเอาเองเดี๋ยวรอพอเราเหนื่อยหิวอ่ะหิวมากเลยอ่ะอุ้ยเออนี่แหละอุ้ยอันนี้อาจจะนะไม่เลยเราอุ้ยลงไปไหนทุกคนคือต้องอร่อยเท่านั้นเลยนะลงมาขนาดเนี้ยฮะมาสิเกียดบันไดที่สุดในโลกอ่ะเหนื่อยอ่ะขวาไปร้านเทมปุระใหญ่ๆเฮ้ยตัวนี้แบ็กมาแล้วเนี่ยฟังนะเดินมาทุกซอยไปกินเนื้ออ่ะมีคนไปกินเนื้อกินหมูไปกินเทมปุระอีนี่ไปกินเทมปุระอีนั่นจะกินไม่เดินไปเรื่อยๆนี่ไงอยู่ชั้นไหนชั้นสองมาเพื่อนน่ากินเอออะไรอย่างเงี้ยน่ากินมันซีเอฟอะเดี๋ยวปิดอีกชั้น4ปิดโอ๊ยแม่ขอโทษอะไรเนี่ยมันตกใจหมดเอาเราจะได้กินไหมมื้อนี้ฉันว่าได้อ่ะใครว่าได้กินเสร็จแล้วพายาหม่อนไปตรวจไหล่มีไหล่แตกถูกสรุปนะคะเราได้ร้านแล้วพี่เอิร์กค่ะเจอพี่เอิร์กเก่งมากแม่กินมากอยู่ร้านลับนะคะอยู่ชั้น4ค่ะทุกคนแม่สั่งอะไรนะคะวันนี้จะกินปลาดิบไม่กินอ่ะโอ้นี่มีสูตรปลาดิบอ่ะคนเราก็แยกโต๊ะกันอืมผ่านกันมาตั้งนานร้านวันนี้อืมแล้วอันนี้ก็แดกกลัวจะหมดอะไรอร่อยคำมือนี้คุณแม่ทุกอย่างท่วมผลมีผลร้านมีผลดีซัดปูนิบไปก่อนเลยนะฮะนี่โอโทโรสอร่อยมากได้ไหมโอโทโรสสดสมกับการเม็ด
นี่จะบอกว่าไอ้คนชอบกินซุปมิโซะมากที่นี่คืออันดับหนึ่งเชื่อเลยอร่อยสุดในชีวิตอะรสนี่โอโทโร่ถูกไหมเรียกแค่คำนี้ไปคำนี้ก็ดีมากครับพี่มันปูสดมากมันปูนี่มันปูเด้งๆมันปูเด้งๆไปถูกไหมโอ้อร่อยมากอร่อยอยากให้ทุกคนมากินอ่ะอาหารญี่ปุ่นจริงๆเนาะก็คือไม่ได้เปลี่ยนชุดแค่ถอดเครื่องต้มหมูออกเพราะว่าเจ็บอ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะหรืออาจจะใส่เราดูฟิวแต่ว่าวันนี้ทั้งวันที่ไปทำบุญตอนเช้ามาคนชมว่าตัวหอมมากค่ะจบไหมหนูจบไหมลูกจบไหมวันนี้นะคะทั้งวันนี้ใช้น้ำหอมนะคะมาดามฟินกลิ่นเซนชัวค่ะของพี่มดดำเป็นกลิ่นที่หอมมากบอกเลยนะว่าอันนี้เนี่ยคือน้ำหอมที่ให้เมาแบบเปิดใจไปคนอยากรู้ว่าพี่นัทนิสาใช้น้ำหอมกลิ่นอะไรที่เขาชอบพูดว่ากลิ่นนางฟ้าตัวจริงนั้นนิสามันมีตัวหอมมากคนหลายคนหลายคนเฟิร์มอันนั้นน่ะฉันก็มีแพงมากประมาณ 9,000 บาทและมีวันนึงค่ะที่ทำกินมาบ้านฉันแล้วมันก็เป็นน้ำหอมแบบกลิ่นตัวมันเหมือนพี่นัทเลยกูก็คุณแม่โอ้โหเดี๋ยวนี้ร่ำรวยนะคะซื้อน้ำหอมแพงซื้อบอกเอาซิกกี้ออเดอร์มาเมืองนอกโจนอาทิตย์ถัดมาค่ะฉันมีโอกาสมากับมาดามฟินกูเพิ่งรู้ว่าน้ำหอมที่ทำที่ใช้คือเซนชัวของพี่มดดำค่ะจบไหมหนูตอนฉีดฟุตแรกอะกลิ่นไม่ได้เหมือนกันค่ะหอมหอมคนละคาแรคเตอร์เลยแต่ว่าเป็นความหอมแบบนี้โปรดักที่แบบกลิ่นไม่ค่อยเหมือนใครในตลาดแต่อีกกลิ่นสุดท้ายที่มันเหลือติดตัวเนี่ยแหละโคตรเหมือนนะแต่ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยคือเขาไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปกรอบหรือจะไปดูกันหรือจะไปอะไรกันนะคืออันนี้ความรู้สึกจากคนมุมมองจากชาวบ้านที่ใช้นะคะดังนั้นใครที่แบบว่าอยากได้ความหอมระดับนางฟ้าเซนชวนของพี่มดดำค่ะหอมมากใช้เองรีวิวเองนะคะใครสนใจนะคะติดต่อไปที่ LINE @fin9 ค่ะของขาดมาแล้ว3เดือนอาทิตย์หน้าเซนชวนของพี่มดดำกลับมาขายนะคะ LINE @fin9 ค่ะไปซื้อกันนะคะทุกคนหอมมากเจ้าหอมแม่เสื้อสาวเอวตาสวยหอมรักถุยไปเที่ยวค่ะทุกคนออกมาแล้วค่ะหอมค่ะคุณแม่ตอนนี้คนแบบว่าเริ่มสวือกันแล้วเริ่มมีเสียงกรีดกาดูเป็นซอยปาร์ตี้ขึ้นมาแล้วจากวันแรกที่เรามาคือแบบว่าเป็นแบบก้ำกึ่งว่าจะปาร์ตี้ไหมหรืออะไรแต่วันนี้คือบอกเลยว่าวันนี้คนปาร์ตี้กันแล้วค่ะเลิศอ่ะน่ารักมากเขาแต่งตัวกันแล้วพร้อมกินน่ารักมากเลยอ่ะแกทำไมแกโอ้โหโอ้โหมีมีโอ้โหต้นเจ้าเราจะไม่ต้องร้านนี้จะเข้าร้านนี้กับร้านนี้มีแรงมากแล้วมันมีบาร์นึงนะเข้าไปเพื่ออะไรรู้ปะทำไมโลกหมูกันอยู่ใต้ดินอยู่มุมโอ้หมอไปสิก็ต้องไปหรอกป้าแต่เขาบอกว่าที่เนี้ยเวลาให้ติ๊บอะให้เราคาบที่ปากแล้วพอเขาติ๊บอะเขาจะดูดปากเราอุ้ยคุณแม่ไม่เอาดูมาจากไหนช่องที่ตอนย้อนไม่เดี๋ยวแฟนเฟิร์นดูอยู่จริงๆเราอยากไปผับเกย์มากร้านเกย์เพราะว่าเราเป็นตัวแมสด้านกันจริงเกย์ใช่ทำไมคุณแม่มาโธ่เราต้องเข้าร้านเล่เล่ป้าไม่อยากเข้าร้านเล่เล่นี่มันไปแค่ไปเดินวนแล้วก็เดินออกสวัสดีค่ะวันพุธไม่มีคนเลยอ่ะวันนี้แตกต่างจากวันพุธมากเปิดแล้วเอาไงคุณแม่ก็ต้องไปไปดูก่อนไปดูร้านก่อนร้านนี้มันโคตรสวัสดีค่ะสวัสดีกันไปน่ารักมากเลยอ่ะคนที่ดูเขาแบบทักทายไทยแลนด์เนี่ยไทยแลนด์สนุกอ่ะเขาเรียกเราไม่หยุดเลยคือซอยว่าอาไปเดินต่อเขาแต่งตัวแต่งตัวเนี่ยแล้วหนอนเนี่ยวันนี้คือวันที่27นะครับวันเที่ยวถ่ายใช่เอาไปไหนมันก็มีอย่างนี้นะถูกมันต้องไปไหนไปงี้คือคืนได้กลิ่นความปังหรือยังพี่บอลไม่อ่ะไม่ถือว่ากลิ่นว่าถ้าสมมติว่าเราไปโอซาก้ามันคงจะสนุกน่าดูอ่ะ ขนาดนี้ก็แบบว่าเริ่มๆนะ
ล้อมเลยคุณแม่เหมือนข้าวสารนะอันเนี้ยคุณแม่เริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วค่ะค่ำคืนนี้พี่แม่หมดก็แอบสั่งจริงหรือเปล่าทุกคนร้านนี้นะคะเป็นคลับเล็กๆเป็นบาร์เล็กๆเลยอ่ะที่แบบว่าเขามีโชว์แดกด้วยแบบเขาหล่อมีโชว์แดกด้วยหรอเอาหล่อโชว์แดกอ่ะสิ่งที่เราจะชมคือทรงอร่อยมากแล้วขายถูกด้วยแค่ละร้อยกว่าบาทถูกมากเลยนะ FC มาลงโอ้ยมีแต่คนหล่อๆอ่ะนอยอ่ะแม่ไม่ได้ FC หล่อๆทำไงดีอ่ะลูกคุณแม่กันว้าวแอนนาเสืองามเอี่ยมถ้าแอนนาทำได้พวกคุณก็ทำได้ค่ะน้องหมาก็แต่งตัวเขาหรอวันนี้เสนออย่าอายหมานะคะหนูแต่งตัวกันมาเที่ยวฮาโลวีนน่ะลูกหนูอย่าอายหมานะลูกนะหมาใส่ไฟใส่อะไรช้ำว้ายแอปเปิ้ลสาขาแรกสาขาแรกแล้วมาสักกระเบิดอายโอไอโอมาเคยส่งโลเคชั่นให้หนูแล้วโอตึกโอไอโออยู่ไหนหนูก็เสิร์ชใน Google อ้าวอยู่โตเกียวนะสตีฟ็อบเนี่ยค่ะไม่ใช่มาร์คเบิร์ดข้อแรกเลยข้อแรกเลยมาร์คข้อสองมาร์คเล่นทินเดอร์หลายแมตช์เลยอ่ะยืนว้าวไอ้แฮปปี้ยูโรวันสตันไงอ๋อว้ายเต้าแรกอยู่ที่นี่หรอไม่เล่นยายฉันซื้อแหวนแต่งงานที่นี่ค่ะยายเทสดีมากเลยหลานเทสมอสปอมพี่ลงมาพ่อหนุ่มร้านฝั่งเนี้ยที่มาคือต้องเสียตังค์ไปเจอเด็กโค้ชหล่อๆอยากมามากประเด็นเลยแต่เมื่อกี้ต้องเละๆไม่เข้าเสียตังค์เสียแค่200ไม่เข้าเลยอันนี้เสีย 5,000 เยอะจะเข้าถ้าเป็นอย่างงี้เดี๋ยวกูจ่ายได้อยู่แล้วกูมึงจ่ายได้เดี๋ยวโดน2คนนั้นแม่ตอนนี้ต้องลงไปดากอนสุดแหล่งของตัวแม่ตัวพ่อเขาไปเราเคาะแล้วว่าดากอนคือที่อาจจะบอกทุกคนนะมาโตเกียวนะถ้าเป็น LGBT หรือแบบอยากสนุกสนุกสุดๆนะไปดากอนไม่ต้องเดินไม่ต้องพยายามเดินเพราะแถวนี้จะบอกอ่ะถ้าจะมาหนึ่งนะอยู่ต้องมีเงินมากเพราะว่าเป็นโฮสมันเป็นโฮสผู้ชายหล่อแต่ว่าผู้ชายมาพร้อมกับแฟ้มเอกสารเป็นเลทว่าเท่าไหร่เบียร์เท่าไหร่พาผมไปเท่าไหร่อย่างนี้ไม่เอาป้าก็เถอะก็ต้องเน้นจอยป้าดากอนอยู่แล้วแจ๋เจอดากอนนะฮะไอ้หมดปืนแล้วโหเก่งมากแล้วดูดไปเลยนิ่มไหมคุณแม่นิ่มไหมคุณแม่เข้ารอบค่ะจบสำเร็จไปครับคุณแม่สำเร็จกูส่งท่านกูส่งแผ่นที่เลยเติมคือดีลกันแล้วหรอดีลแล้วคุณแม่ก็เก่งภาษาก็ต้องดีลให้ลูกสาวสิดีลดีลให้ลูกสาวเลยคุณแม่ดีลดีลเลยนี่แหละเวลามีเพื่อเก่งภาษามันมีประโยชน์ตรงนี้แหละ FC is my boy คือมีแต่คนหล่อๆเชื่ออะไรครับพี่แก๊ปครับเปิดหน่อยเองยกหล่อมากคุณแก๊ป
ตอนนี้นะคะพวกเราก็มาต่อกันที่ร้านราเมงที่เรามองแบบข้างๆร้านจากก้อนเมนเลยค่ะทุกคนเอาจริงส่วนตัวไม่ชอบกินราเมนชอบหรอเหมือนก๋วยเตี๋ยวกินได้เนาะกินได้แต่ไม่ได้ชอบมากเลยแต่ว่าจะมาลองชิมกันนะคะว่าต้นตำรับและชิโนจังเราขนาดไหนค่ะมากินกับข้าวท่วมมากเลยอ่ะนึกว่าจะแบบกินแบบแกงแกงแม่อุ้ยของเยอะท่วมมากเราสองอย่างค่ะข้าวกับราเมงอยากกินราเมงด้วยกินมากินไม่ครับพี่แม่รสชาติเบื้องต้นเป็นไงคะเค็มมากอร่อยอ่ะคุกกินอะไรรู้ปะเกลียดแท่นอ่ะอ้าวเดี๋ยวจะนี่ไงมันคือทุกอย่างมันไม่ถนัดเลยหรอมันไร้สดไงมันมีแท่นมีอะไรอยู่คุณแม่ตอนนี้นะคะระหว่างถ่ายกินของช่องฉันคือไลฟ์เยอะถ่ายของช่องแกด้วยสองมุมสามไลฟ์สดมีไลฟ์สดพัมกินอีกินฟูสุดๆโอ้มันเป็นราเมงเผ็ดอ่ะเราชิมก่อนวายนี่ฉากกำลังมาจ้ะตรงกระดูกไม่เค็มเลยอร่อยมากมึงอร่อยมากเลยอ่ะมันเข้มข้นมากเลยนะมันมันหุ่นเนาะแล้วหิวก็ไม่กินไม่ได้อร่อยมากเตะอ่ะเหมือนอาหารญี่ปุ่นเลยกินกินแม่ซดน้ำนะโคก้าดูดใจจริงใกล้แบบนั้นมึงไหลเรื่องราวมากตอนนี้เดี๋ยวก่อนนะเคลียร์ก่อนคือเรานั่งกินข้าวกันมันจะมีวีหวอตลอดเวลาล่าสุดหน้าร้านเราค่ะแล้วก็เธอก็นั่งกินข้าวเมาก็จอยด่าไม่รู้เรื่องไฟต้องไปสีขาวแดงพี่แม็กเชื่อป่ะเมื่อกี้ที่พี่แม็กพูดว่าอยู่ตรงโน้นไฟไหม้พี่เดินไปดูแล้วในใจอยู่คิดนะพูดเล่นพี่แม็กพูดไปเรื่อยเออไม่จริงแต่เมื่อเห็นว่าตรงไหนมีไฟไหม้นี่ร้านนี้ก็เดินมาดูออกที่ออกมาดูออกมาดูเอาหรอใช่มีอะไรอ่ะคุณแม่เหมือนในหนังเลยอ่ะไฟไหม้ค่ะคือเรื่องอ่ะมันมีกลิ่นมานานแล้วใช่ไหมแล้วคนที่อยู่หน้าร้านสีแดงๆเห็นป่ะเขาไม่ทำเลยนะเขาออกมานอกร้านไปเลยแล้วเขาก็ยืนทำอะไรไม่ได้คือรอเจ้าหน้าที่พอก็แล้วควันก็เริ่มมาแล้วอ่ะเรื่องนี้น้ำอ่ะมันก็เริ่มตกไปแล้วเขาพยายามไม่เข้าไปเหตุการณ์ต่างๆเว้ยเมื่อกี้กูบอกเขาอยู่รอดอ่ะกูไม่ได้พูดเล่นเลยเขาเทรนกันมาอย่างนี้เนาะป้าเทพเขาใช่ดับแล้ววันหนึ่งล้านเหตุการณ์ค่ะที่นี่กูงงมากเรื่องวันนี้วันนี้มาถึงบ้านแล้วค่ะสนุกมากวันนี้คือพูดตรงว่าเกือบเมาแต่ว่าก็ไม่ได้มากวันนี้นะคะก็จะมาเช็ดหน้านะคะด้วยอีแกร์ด้วยกลิ่นแมสซาวอเตอร์โอทูบุคคลเดิมของเรานะคะแบ่งของเรานะคะทุกคนตัวนี้เนี่ยเป็นที่สุดเครื่องสำอางที่เวิร์กมากมากสำหรับคนที่เป็นสิวและผิวแพ้ง่ายที่สำคัญนะสามารถเอาเครื่องสำอางออกได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางกันน้ำกันเหงื่อนะครับเห็นว่าเช็ดเพียงไม่กี่วินาทีก็สามารถลดออกได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นนะครับการถูกตะปอมที่ล้างออกยากเนี่ยเห็นไหมออกได้หมดเลยค่ะบางคนใช้ขนตาแพงนะขนตาคู่ใหม่เลยนะอย่าไปดึงเฉยๆนะครับเพราะว่าเสียดายขนตานะจะได้เก็บขนตาคู่สวยของท่านเนี่ยไปใช้เพื่อแบบนานๆเลยอ๋อแล้วก็นี่นะคะสามารถเช็ดรอบดวงตาได้ด้วยนะทุกคนนี่เห็นไหมมาสคาร่ากันมานะคะสามารถเช็ดออกได้หมดเลยครับทุกคนแผ่นเดียวครับรู้เรื่องเลยนะปังมากเลยนะคะแม่หน้าก็จะแบบใส่ขนาดนี้นะคะเห็นไหมว่าสิ่งที่แทนเปลี่ยนมาตั้งแต่แบบว่าตั้งใจทำแบรนด์อยู่แทนของตัวเองเนี่ยคือทุกอย่างที่เราแบบวิจัยกันมามันได้ผลจริงๆเพราะว่าอีแคร์เนี่ยเชื่อป่ะทุกคนว่ามันใช้จากประสบการณ์ของใครทั้งหมดเลยล้างหน้าเลยนะคะใครใช้เจลล้างหน้าของอีแคร์จะวางขายเดี๋ยวเรามีตื่นเต้นป่ะมันเป็นเจลล้างหน้าสูตรอ่อนโยนนะคะสำหรับคนเป็นผิวแล้วก็ผิวแพ้ง่ายเลยนะคะพูดง่ายคือเป็นเจลล้างหน้าประโยชน์จริงของทุกคนทุกครั้งที่ล้างเนี่ยหนึ่งเลยจะรู้สึกว่าปลอดภัยต่อผิวมากๆนะคะแล้วก็ดูดีรู้สึกว่าหน้าใสขึ้นเลยหน้ามันสะอาดมากเลยทุกคนดูดิสะอาดมากแล้วก็ไม่แห้งตึงด้วยใครรอเจลล้างหน้านะคะเร็วๆนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็ใช้ Elite Care ค่ะตัวเซรั่มของเราในตำนานนะคะทุกคนที่แบบคือลองแบบนี้คือลองสูตรคือเป็นเซรั่มที่แคร์มั่นใจเลยว่าสิวหายเพราะเซรั่มตัวนี้เลยค่ะทุกคนซึ่งแบบซุ้มใช้มานานมากนะคะทุกคนตื่นเต้นอ่ะเนื้อเนี่ยเข้มข้นเพราะว่าเราใส่สารสกัดเยอะมากเดี๋ยวให้บอกหน่อยแล้วกันว่ามีอะไรบ้างนะคะทุกคนแล้วก็ยิ่งใช้นะคะหน้ายิ่งใสค่ะยิ่งใช้หน้ายิ่งแข็งแรงใครที่แบบว่าเป็นสิวผิวแพ้ง่ายนะอย่าเพิ่งหาอะไรใช้นะต้องใช้เซรั่มที่ทำให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นก่อนสร้างปราการผิวให้กับตัวเองก่อนค่อยไปรักษาอย่างอื่นนี่แหละคือสูตรการรักษาสิวที่แคร์คนพบค่ะแล้วก็ออกแบบเซรั่มตัวนี้ทุกคนมันดีมากคาดว่านะคะจะพยายามนะคะขายได้ประมาณเดือน11-12ปีนี้แหละสัญญาว่าจะทำไปได้นะคะทุกคนรอติดตามกันด้วยนะคะแต่ใครนะคะที่อยากได้ Elite Care ที่ออร์แกนิกเมสเซอร์วอเตอร์คลีนซิ่งเช็ดลบเครื่องสำอางนะคะกันน้ำเป็นเหมือนโรงแรมเลยมีขายแล้วนะคะที่ไลน์แอด Elite Care ค่ะ
แล้วก็ติดต่อ Elite Care Shopee Elite Care และ Lazada Care มีหมดเลยครับเซิร์ชคำว่า Elite Care และสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะเทปนี้สนุกมากวันที่เราถ่ายคลิปเนี้ยไอ้ใครอยู่เมืองนี้เป็นวันสุดท้ายพรุ่งนี้เช้าจะต้องย้ายไปที่โอซาก้าครับทุกคนหลังจากนี้เริ่มสนุกแล้วครับเพราะว่าฮิวี่บุกโอซาก้าค่ะผู้เข้าชมใหม่นะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะใกล้เข้าสู่ล้าน Subscribe แล้วกันทุกคนค่ะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะชอบผิวตัวเองตอนนี้มากเลยอ่ะดูดิเดี๋ยวหลังทาเซรั่มผิวจะใสแบบนี้แล้วทุกคนแล้วมันซึมแล้วมันดีมากมันจะเล่ายังไงค่อยเจอที่ถัดไปแล้วกันเทปนี้ขอเล่าดิผิวดีขึ้นมากดิเลิศอ่ะคือล้างหน้าให้ดูเป็นให้มันดูเป็นซีนจะได้ติดคลิปนะไหนจะไปอาบน้ำจริงแล้วค่ะทุกคนค่ะไปแล้วค่ะ